สวัสดีครับโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาขออนุญาตแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ซื้อตัวทีวีรุ่น UN 7000นะฮะ LN 56นะครับทั้ง LN 560และ LN 5600ไปนะฮะมีคำถามมาจากหลายๆท่านนะครับว่าไอ้ทีวีรุ่นกลุ่มพวกนี้นะครับที่เป็นสมาร์ททีวีรุ่นเริ่มต้นนะครับของ LG ซีรีส์ปี2020เนี่ยนะครับมันมีแอป YouTube อยู่นะครับแต่เช่นเดิมว่าไอ้ตัวแอป YouTube เนี่ยนะครับหลายๆคนอยากจะค้นหานะครับพวกคลิปวิดีโอที่เป็นภาษาไทยนะครับพอไปเปรียบเทียบกับรุ่นที่เป็นซีรีส์สูงกว่านี้มันอาจจะมี Magic Remote เป็นตัวช่วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวรุ่นกลุ่มพวกนี้นะครับมันทำไม่ได้ไม่รองรับนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาขออนุญาตแนะนำว่ามันมีทางไหนได้บ้างนะฮะที่เราจะสามารถเข้าไปที่ตัว YouTube โดยที่ว่าสามารถค้นหาคลิปวิดีโอเป็นภาษาไทยได้นะครับมันจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1นะครับก็คือพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับก็คือเราสามารถเข้าใช้งานผ่านตัวเบราว์เซอร์ได้ก็คือให้กดปุ่มโฮมนะฮะที่รีโมทไปเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกหัวข้อมากกว่านะครับมันจะมีตัวเบราว์เซอร์นะครับง่ายๆก็คือเหมือนทฤษฎีเหมือนตัวรุ่นก่อนๆ นะครับก็คือให้เราเข้าผ่านตัวเว็บ www.youtube.com นะครับตัวทีวีเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปหน้าตัวเว็บไซต์นะครับก็คือคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับที่เราจะค้นหานะครับมันก็จะมีให้เปลี่ยนภาษาได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับคีย์บอร์ดก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่1 นะครับก็ใช้วิธีการเปิดผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือคล้ายๆกันกับตัวรุ่นก่อนๆก็คือสามารถใช้การแคสนะครับจากตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตเราเตอร์วงเดียวกันสำหรับตัวทีวีและมือถือนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับตัวทีวีเนี่ยผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นวงเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับผมแนะนำว่าให้กดปุ่มโฮมไปก่อนนะแล้วก็เปิดหน้าตัวแอป YouTube ไปก่อนนะครับคราวนี้ตัวโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเกิดเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นวงเดียวกันไปแล้วเนี่ยพอเราเปิดตัวแอป YouTube ขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูที่มุมขวาข้างบนนะครับมันจะมีสัญลักษณ์แคสขึ้นมานะครับเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมและมีขึ้นนะครับตำแหน่งตรงนี้ให้เราแตะเลือกไปเลยนะครับตัวมือถือเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าแคสไปยังYouTube on TV หรือตัวอุปกรณ์ที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตวงเดียวกันอย่างตอนนี้ผมเชื่อมต่อแค่เครื่องเดียวมันก็จะโชว์คำว่า YouTube on TV เนี่ยแปะเลือกไปเลยครับคราวนี้ตัวหน้าจอทีวีเนี่ยนะครับสังเกตดูมันก็จะมีการตอบรับขึ้นมานะครับการตอบรับขึ้นมาเป็นชื่อนะครับของตัวมือถือที่เราเชื่อมต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างว่าผมจะลองเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาสักคลิปนึงนะครับเดี๋ยวลองเปิดตัวคลิปนี้แล้วกันนะครับตัวมือถือเนี่ยมันก็จะมีให้กดเลือกอยู่ในโหมดเล่นหรือว่าจะเพิ่มลงในคิวนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกดปุ่มเล่นไปเลยตัวคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับมันก็จะเล่นไปบนทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ข้อดีของการแคสอย่างหนึ่งก็คือมันว่ามันไม่ใช่การสะท้อนหน้าจอนะครับก็คือไอ้ตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถออกไปหน้าอื่นได้นะครับไปดูอ่านข่าวอ่านอะไรจากตัวโทรศัพท์มือถือจาก Facebook อะไรก็แล้วแต่ส่วนไอคลิป YouTube เนี่ยมันก็จะเล่นของมันต่อไปหรือถ้าเกิดเราจะเพิ่มลงไปในคิวเนี่ยมันก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ก็คือเป็นข้อดีของการแคสนะครับยังไงก็ลองทำกันดูครับก็ขอเป็นข้อสรุปว่าถ้าเกิดตัวทีวีนะครับ3รุ่นนี้นะครับของ2020นะครับ UN 7000 LN 560 LN 5600เนี่ยมีวิธีการเซิร์ชคลิปวิดีโอครับจากทาง YouTube เนี่ยนะครับบนทีวีได้อยู่2วิธีวิธีที่1คือการเปิดผ่านเบราว์เซอร์อันที่2ก็คือการแคสนะครับการแคสเมื่อสักครู่นี้ลืมแนะนำตรงนี้ไปนะครับสมมติอย่างผมเปิด YouTube ผมทดสอบให้ดูอีกอันนึงผมกดเลือกค้นหาเนี่ยคีย์บอร์ดมันขึ้นเป็นปกติใช่ไหมครับผมก็เลือกไปสมมติผมพิมพ์ว่าวิธีการทำคุกกี้เนี่ยผมกดเลือกไปปุ๊บนะครับไอ้ตัววิดีโอเนี่ยนะครับเราแตะเลือกไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเดิมให้กดเพิ่มลงในคิวหรือเล่นผมเปลี่ยนเป็นเล่นเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากับเหมือนคลิปวิดีโอที่เราค้นหาบนมือถือเนี่ยมันก็แสดงไปบนทีวีนะครับ
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับยังไงก็ลองทำกันดูก่อนนะครับยังไงขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากช่องโอ๊ตอัมมาด้วยนะครับสวัสดีครับ